ช่องคณะแลบสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันในตอนส่งเสด็จพระราชโอรสเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศจากภาพนี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถซึ่งพระบรมฉายาธิสลักษณ์นี้เป็นภาพวาดลายเส้นที่ลงในหนังสือพิมพ์ของ L Illustration ฉบับเมื่อปี1896ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถณท่าเรือเมืองสิงคโปร์เมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2439ซึ่งตรงกับคริสตศักราช1896เมื่อสังเกตจากในภาพจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถนั้นทรงพระกันแสงด้วยความอาลัยอาวรณ์ในพระราชโอรสที่ต้องพลัดพรากจากกันอีกนานหลายปีและในการเสด็จครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีนั้นได้ทรงนำเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าจากกรุงเทพออกมาด้วยพระองค์เองโดยประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีจนมาถึงเมืองสิงคโปร์เพื่อต่อเรือโดยสารอีกลำหนึ่งชื่อซากาเลียงภายใต้การดูแลของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชเพื่อนำเสด็จเจ้าฟ้าต่อไปยังยุโรปมุ่งหน้าไปยังเมืองมาเซยประเทศฝรั่งเศสและจะได้เสด็จต่อไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษเป็นปฐมต่อมาจึงได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารในประเทศรัสเซียภายใต้การพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าซานิโคลัสที่2แห่งประเทศรัสเซียนั่นเองและสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภาพเก่าเพียงภาพเดียวภาพนี้ก็ได้ให้รายละเอียดอย่างหนึ่งว่าการที่ชาวสยามสมัยกว่า100ปีที่แล้วจะเดินทางไปยังยุโรปจะต้องไปต่อเรือที่สิงคโปร์ก่อนคิดซะว่ารายละเอียดนี้เป็นดังจิ๊กซอเล็กๆที่อาจจะกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ